ก็ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนไงล่ะก็ไม่เคยมีอธิษฐานเรื่องอื่นอ่ะมีแค่นี้แล้วก็ขอให้ครอบครัวมีความสุขนะครับอันนี้ดาวพฤหัสย้ายล่ะไม่รู้ไม่รู้ทางนั้นล่ะไม่ทราบอันนี้เป็นการมามูก่อนเลือกตั้งไหมครับอะไรเป็นการมามูก่อนเลือกตั้งไหมครับอะไรมูแบบมูเตลูครับผมก็ไปทำบุญก่อนสงกรานต์นี่ก็ถือว่าเป็นการทำบุญหลังสงกรานต์แล้วทำให้ชาติศาสนาประชาชนแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะฮะทำไมต้องมองเป็นเรื่องนั้นทั้งหมดเลยจ๊ะไม่ใช่หรอกวัดถุนคือขออะไรสิ่งที่ดีๆให้กับประเทศชาติให้ตัวเองให้อะไรส่วนรวมมันนั่นแหละมันก็กลับมาหาตัวเองนั่นแหละคุณที่เห็นเจ้าตัวท่านมีมาได้พูดคุยอะไรกันครับได้ปรึกษามันก็คุยแล้วกันถ้ามาทำบุญของท่านก็มาเจอกันที่นี่ไม่รัดกันมาก่อนเออมองอะไรอย่ามองแล้ววันพรุ่งนี้นายกจะลงเยาวราชอะค่ะเห็นว่าวันพรุ่งนี้จะมีลงพื้นที่ที่เยาวราชอะค่ะก็ไม่รู้ผมว่าก็รอฟังแล้วกันรอที่ว่าพระการไหว้พระไหว้คุณจะคิดได้ไรล่ะค่ะแต่ระหว่างนี้ก็มีประชาชนมาให้กำลังใจท่านนายกด้วยก็ดีไหมล่ะดีค่ะอันนี้ก็ดีแล้วนายกดีใจไหมคะที่มีประชาชนมาให้กำลังใจนายกถ้าบอกว่าไม่ดีใจก็บ้าละมั้งหรือว่าเนาะคำถามนายกตอนนี้เห็นว่ามีการทำลายป้ายหาเสียงเราจะบอกอะไรกับคนกลุ่มนั้นไหมครับเห็นมีการทำลายทุกป้ายหาเสียงมันไม่จำเป็นทำลายการศึกษาไม่เกี่ยวประโยชน์อะไรกันลายทรัพย์สินด้วยนะเราจะเป็นข้อนิสัยไม่ดีด้วยผมคิดว่าสิ่งต่างๆมันก็ใครทำไม่ดีก็สนองกลับไปให้เขาเลยแหละขอบคุณครับโอเคครับผมครับ